คุณคิดว่าการผ่าตัดลิ้นสีดวงเป็นเรื่องที่ทรมานใช่ไหมแต่ถ้าเทียบกับความทรมานที่คุณได้รับจากลิ้นสีดวงระยะที่4คุณจะรู้เลยว่าการผ่าตัดลิ้นสีดวงนั้นเป็นเรื่องที่ธรรมดามากเพราะหากคุณปล่อยให้ลิ้นสีดวงลุกลามไปถึงระยะที่4คุณต้องทนทุกข์ทรมานทุกครั้งขณะขับถ่ายเจ็บที่รูทวารติ่งที่รูทวารทำให้คุณรำคาญและเจ็บปวดจนบางครั้งคุณอาจจะต้องถ่ายออกมาเป็นเลือดแล้วทำไมฉันต้องทนถูกต้องแล้วค่ะคุณไม่จะเป็นต้องทนอีกต่อไปเพราะเรามีนวัตกรรมผ่าตัดลิ้นสีดวงทวารด้วยเลเซอร์โดยศัลยแพทย์เฉพาะทางที่มากประสบการณ์ในด้านการดูแลคนไข้ลิ้นสีดวงซึ่งการผ่าตัดด้วยเลเซอร์แพทย์จะใช้เลเซอร์ที่ทำลายเส้นเลือดที่มาเลี้ยงลิ้นสีดวงทำให้ลิ้นสีดวงนั้นค่อยๆเล็กลงจนฝ่อไปเองซึ่งการผ่าตัดวิธีนี้ผู้ป่วยจะไม่มีแผลผ่าตัดเจ็บน้อยฟื้นตัวไวและหลังจากการผ่าตัดคุณจะใช้ชีวิตอย่างสบายขับถ่ายสะดวกและไม่ปวดอีกต่อไปสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่02-734-0000หรือ LINE @เวทธานี